ก็ต้องบอกว่าปัญหาทางด้านสุขภาพจิตกับปัญหาสุขภาพทั่วไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันปวดหัวรู้สึกปวดหัวต้องถึงขั้นไปหาหมอเลยไหมครั้งแรกอะไรเงี้ยเออถ้ารักษาตัวเองได้เขาก็อยากจะให้ลองกินยาอยู่บ้านก่อนในทางกลับกันนะคะในทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นคนมี tendency ที่จะไม่ไปมากกว่าที่จะไปสวัสดีครับช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะยัง work from home ก็คือทำงานกันอยู่ที่บ้านอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ควรที่จะออกไปข้างนอกบ่อยๆนะครับเนื่องจากว่า1ก็คือเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับจากการติดเชื้อโควิด-19แล้วก็ต้องระวังตัวเองสำหรับคนรอบข้างเราด้วยนะครับว่าในบ้านของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีเราแค่คนเดียวอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆอีกต่างหากด้วยนะครับยังไงก็ตามอยู่บ้านกันนานๆเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราไม่ได้ออกไปปฏิบัติภารกิจหรือทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมแล้วนะครับ New Normal ก็คือต้อง Work From Home แล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเชื่อว่ายิ่งอยู่แบบนี้เนี่ยเป็นเวลานานๆหลายๆคนอาจจะเกิดความเครียดขึ้นมานะครับและในวันนี้ Burin Journey เองเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวอาการที่จะบ่งชี้ว่าเอ๊ะคุณเครียดเกินขนาดแล้วหรือยังหรือคุณควรจะไปพบกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาแล้วหรือยังนะครับและรวมไปถึงการที่จะทำอย่างไรนะครับเบื้องต้นเนี่ยทำให้เราไม่เครียดจนเกินไปมาติดตามกันใน Burin Journey ครับคนไทยเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองเนี่ยมองว่าการไปคุยกับนักจิตวิทยาเนี่ยดูเหมือนว่าเอ๊ะฉันผิดปกติหรือเปล่าคุณหมอยิ่งมองว่ายังไงครับในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราควรเปิดกว้างสำหรับเรื่องนี้มากขึ้นหรือเปล่าครับจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าอีกทำงานอยู่ในด้านนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็เลยรู้สึกว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอาจจะเป็นคนของโลกสมัยเก่าที่ยังมีความคิดในลักษณะว่าโอ้มันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องของคนที่ไม่ปกติเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาไปหาหมอคือเป็นโรคจิตอะไรอย่างนี้ใช่ส่วนตัวรู้ค่อนข้างรู้สึกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็คือตั้งแต่ทำงานครั้งแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยประมาณ5ปีเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในระดับที่สูงขึ้นค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะทุกคนเปิดใจกว้างมากขึ้นแล้วก็เข้าหาบริการทางสุขภาพจิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแต่ว่าถามว่ายังมีความเข้าใจในเชิงคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมแบบนั้นอยู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ายังมีอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใหญ่นะคะที่มีอายุค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะต้องใช้เวลากว่าที่ความรู้ความเข้าใจจะสามารถเข้าถึงคนในกลุ่มที่อาจจะรู้สึกว่ามันขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีขัดกับสิ่งที่เขารับรู้เรียนรู้มาค่ะแล้วเราจะต้องมีปัญหาหรือมีความเครียดในระดับไหนครับถึงจะเข้าไปขอคำปรึกษาจากนักจิตเวชหรือหมอจิตแพทย์ครับระดับไหนก็ได้ค่ะจริงๆคือถ้าเครียดปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปปรึกษาได้เลยไม่ว่าจะเครียดเล็กเครียดน้อยอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่มันเป็นปัญหาไหมอยากลองไปคุยกับจิตแพทย์ดูก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องผิดด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าปัญหาทางด้านสุขภาพจิตกับปัญหาสุขภาพทั่วไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันสมัยนี้เนาะถ้าหากว่าเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพกายเขาจะบอกว่าโอ้ปวดหัวรู้สึกปวดหัวต้องถึงขั้นไปหาหมอเลยไหมครั้งแรกอะไรเงี้ยเออถ้ารักษาตัวเองได้เขาก็อยากจะให้ลองกินยาอยู่บ้านก่อนถูกไหมทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าเคสมันเยอะมากมันล้นมากเลยที่โรงพยาบาลถูกไหมคะแล้วก็ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันสามารถดูแลด้วยตัวเองเนาะแล้วก็คนมันไม่ได้กลัวอยู่แล้วที่จะไปโรงพยาบาลด้วยปัญหาทางกายแล้วก็มันมี tendency ที่เขาจะชอบไปโรงพยาบาลมากกว่าทนปวดอยู่ด้วยตัวเองอยู่แล้วถึงแม้ว่ากินพาราอาจจะหายก็ตามในทางกลับกันนะคะในทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นคนมี tendency ที่จะไม่ไปมากกว่าที่จะไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพยายามพูดกระตุ้นว่าแบบเออคุณไม่จำเป็นต้องคิดมากนะคุณมีปัญหาสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปโรงพยาบาลได้เลยนะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนาะจริงๆแล้วที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยก็คืออ่ะถ้าหากว่ารู้สึกแย่รู้สึกไม่สบายใจลองดูแลตัวเองก่อนไหมอ่ะอันนี้ถ้าทำได้ก็ทำอ่ะคลายเครียดเปลี่ยนกิจกรรมปรับทัศนคติปรับภูมิทัศน์ที่บ้านอ่านหนังสือที่ตัวเองสบายใจนั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามแต่ทำทุกอย่างที่สบายใจเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้พ่อคุณแม่ฟังหรือก็ตามแต่บางคนทำทุกอย่างมันไม่ดีขึ้นเราก็รู้สึกว่า
ามันอยู่ในช่วงชีวิตที่ไม่ปกติต้องมีการแก้ไขปัญหาก็อาจจะต้องไปหาจิตแพทย์นะคะก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องประหลาดหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเบื้องต้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าปัญหาที่มีอยู่ในหัวเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้แล้วเราไม่สามารถที่จะเอามันออกไปได้หรือเรารู้สึกไม่สบายใจก็เข้าไปปรึกษาได้ทุกปัญหาเลยค่ะใช่ค่ะเคยมีอาจารย์สงสัยเหมือนกันว่าโอ้มาปรึกษาเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องบอกอาจารย์ว่ามันไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็มีผลกับความรู้สึกทางจิตใจทั้งนั้นและอย่างในช่วงโควิด-19 ระบาดเนี่ยเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนี้ก็คงจะเครียดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้ที่ลดน้อยลงเนี่ยคุณหมออีกมีคำแนะนำว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงในช่วง work from home แบบนี้เพื่อไม่ให้เครียดด้วยแล้วก็อยู่กับโควิด-19ได้ด้วยอย่างแรกก็คือคงต้องทำใจก่อนครับทำใจยอมรับสภาพให้ได้ก่อนว่านี่คือสถานการณ์ที่เราต้องอยู่กับมันก็เข้าใจแหละมันก็ต้องมีความไม่พึงพอใจมีความหงุดหงิดมีความรำคาญบ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นก็ควรที่จะทำความเข้าใจตัวเองว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วเราจะผ่านไปข้างหน้าได้ยังไงเราทำยังไงเพื่อที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะการที่ตัวเองรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่รู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติเนาะของการที่เราต้องมีปฏิกิริยาในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็เดินหน้าต่อก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด